ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะเราจะทำความรู้จักและเข้าใจจีนได้รอบด้านมากขึ้นนอกเหนือจากศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมหรือว่าประเด็นที่ถูกนำเสนอเป็นข่าวคราวแล้วเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนึงถ้าเราจะรู้จักและเข้าใจเขาได้ก็คือต้องมาศึกษาจากคนค่ะในจีนเนี่ยนะคะมีประชากรณขณะนี้นะมากกว่า 1,400 ล้านคนละก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแต่ภายใต้จำนวนคนที่มากมายมหาศาลขนาดนี้นะคะเขาก็มีความหลากหลายค่ะถ้านับบรรดาชนเผ่าชาติพันธุ์ซึ่งไม่รวมเป็นชนชาติฮั่นที่เป็นชนกลุ่มส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็มีมากถึง56ชาติพันธุ์ผสมจนกระทั่งกลายเป็นประเทศจีนอันนี้คือพูดถึงเฉพาะภายในประเทศเนาะแต่ละมณฑลก็จะมีคนส่วนใหญ่ที่แตกต่างกันอะอย่างซินเจียงนะคะก็จะเป็นอุยกูซึ่งก็มีประชากรจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุ่มส่วนมากถ้าทางใต้อย่างเช่นทางกวางซีก็มีชนชาติจ้วงหรือว่าในทางกวางตุ้งก็จะมีหลากหลายนะคะมีแต่จิ๋วมีจีนแคะมีหลายกลุ่มถ้าไหหลำก็จะอยู่ทางที่เกาะไหหนานนะคะหรือว่ากลุ่มของทางมองโกเลียในก็จะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่มีความคล้ายไปทางฝั่งของทางมองโกเลียนี่คือการผสมกลมกลืนของชาติพันธุ์ต่างๆแต่ว่าก็ยังมีจีนที่เป็นพ้นทะเลนะคะออกไปอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยสำหรับจีนพ้นทะเลในเมืองไทยจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็5กลุ่มนะคะแต่จิ๋วกวางตุ้งฮกเกี้ยนไหหลำแล้วก็จีนแคะหรือว่าฮากาค่ะมีทั้งความเหมือนกันมีทั้งความต่างกันในรายละเอียดที่เราจะแยกแยะได้อย่างง่ายที่สุดก็คืออาจจะฟังจากภาษาที่เขาพูดกันที่เหลือนั้นก็ไปดูอย่างเช่นลักษณะของค่านิยมหรือว่าอาหารการกินหรือว่าอาชีพที่ประกอบนะคะก็จะมีแนวโน้มบางอย่างที่บอกทำให้เรารู้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนเป็นชาติพันธุ์ไหนเป็นชนเผ่าไหนหรือว่าเป็นกลุ่มของคนจีนที่มาจากพื้นที่ไหนนะวันนี้ค่ะดิฉันจะเริ่มต้นอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีบทบาทตั้งแต่อดีตแล้วนะคะถ้าเราเอ่ยชื่อผู้นำของจีนเรียกว่าเป็นบิดาของประเทศอย่างเช่นดร.ซุนยัตเซนเนี่ยรู้ว่านี่คือจีนฮากาแล้วก็ยังมีผู้นำอีกหลายคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศจีนแต่ว่าในเมืองไทยนะคะบุคคลชั้นนำทั้งในกลุ่มของภาคธุรกิจทางการเมืองหรือแม้กระทั่งในส่วนของแวดวงวิชาการงานขีดงานเขียนก็เป็นลูกหลานของฮากาอะอย่างตระกูลล่ำซำคุณทักษิณชินวัตรหรือว่านักวิชาการหลายท่านรวมทั้งคนที่จะมาเล่าเรื่องเชิงลึกของฮากาในวันนี้ด้วยคือท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลนะคะเรามารู้จักจีนในกลุ่มต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เห็นความรอบด้านแล้วก็ได้รู้ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นจะได้ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะฮากาได้มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็จะได้เคยทานอาหารแล้วคือก๋วยเตี๋ยวแคะหรือก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์คือบรรดาลูกชิ้นที่จะมีเต้าหู้สอดไส้ด้วยนึกออกกันแล้วไหมคะคุ้นๆกันแล้วไหมคะและยังมีเมนูอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เป็นอาหารของจีนแคะที่โดดเด่นมีชื่อเสียงอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันนะคะสวัสดีครับดิฉันชวนอาจารย์มาคุยเริ่มต้นจากจีนกลุ่มแรกก่อนเพื่อจะให้คุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้เห็นในความลึกซึ้งมากขึ้นภายใต้ของคำว่าจีนเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่มากมายเหลือเกินแล้วก็ชาติพันธุ์หรือชนเผ่าต่างๆเนี่ยนะคะก็เยอะด้วยจีนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทย เราจะเรียกโดยรวมอันนี้รวมทั้งจีนฮักกาด้วยนะครับว่าจีนพ้นทะเลจีนพ้นทะเลนี้เนี่ยหมายถึงจีนที่ออกจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วไปอาศัยตั้งหลักแหล่งอยู่ตามถิ่นต่างๆของโลกนะครับกล่าวเฉพาะเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะมีจีนหลักๆอยู่5กลุ่มภาษาสำเนียงซึ่งก็คือจีนแต้จิ๋วจีนกวางตุ้งจีนฮกเกี้ยนจีนไหหลำแล้วก็จีนแคะหรือฮักกานะครับถ้าเป็น
ดินแดนอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแอฟริกาอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ใช่จีนใน5กลุ่มนี้ก็ได้ก็หมายความว่าจีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกเขาผ่านสำเนียงที่พูดนะครับซึ่งก็หมายความว่าคนจีนเหล่านี้ถึงแม้จะพูดภาษาจีนแต่ก็เป็นภาษาจีนที่มีสำเนียงที่แตกต่างกันถึงอย่างไรคนจีนนั้นก็มีตัวอักษรที่ใช้เหมือนกันเคยมีคนมาถามผมว่าเวลาดูหนังจีนในโรงภาพยนตร์ก็ดีหรือดูซีรีส์ละครจีนในทางโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยทำไมจึงต้องมีซับไตเติลคำบรรยายภาษาจีนก็ในเมื่อเขาพูดภาษาจีนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญมากคือจริงๆแล้วเนี่ยหนังในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หรือว่าหนังซีรีส์ละครโทรทัศน์เนี่ยเขาจะพูดภาษาจีนกลางแต่ทีนี้จีนสำเนียงอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่นะครับหรืออาจจะอยู่ในท้องถิ่นต่างๆของทั่วโลกเช่นประเทศไทยมิได้หมายความว่าเขาจะฟังภาษาจีนกลางออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ง่ายก็คือตัวอักษรจีนก็คือซับไตเติลนะครับเพราะเขาอ่านหนังสือจีนออกเขาจึงรู้ว่าตัวละครนั้นกำลังสนทนากันในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นสำเนียงที่แตกต่างกันเนี่ยก็ก่อปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่คุณโสภิตได้เกิดไปก็คือหมายความว่าพอมีสำเนียงพูดต่างกันแล้วเนี่ยก็จากต่างฝ่ายต่างก็ฟังกันไม่รู้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยภาพจำในด้านหนึ่งและมีประสบการณ์ตรงเองด้วยก็คือว่าเข้าใจว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยฟังสำเนียงจีนกลางที่เป็นภาษาทางการหลักเนี่ยออกแต่ว่าเขามีภาษาถิ่นที่เขาคุยกันแต่ว่าไม่ได้มองในมุมกลับว่าก็อาจจะมีบางพื้นที่เหมือนกันที่อาจจะฟังภาษาจีนกลางได้ไม่ทั้งหมดเคยมีครั้งที่ดิฉันไปมองโกเลียในค่ะแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะสื่อสารที่เป็นภาษาจีนกลางกับเขาได้แล้วเขาก็ตอบกลับมาเป็นภาษาท้องถิ่นหรือว่าที่ซินเจียงเหล่านี้เขาจะมีภาษาท้องถิ่นของเขาเองซึ่งบางทีก็อาจจะฟังกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีเพื่อนคนจีนไปด้วยก็ไม่ได้แปลว่าจะได้อุ่นใจในทุกกรณีเวลาไปในท้องถิ่นที่ห่างไกลนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนี้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรนะครับผมยกตัวอย่างข้าราชการคนหนึ่งอยู่ที่ปักกิ่งใช้ภาษาจีนกลางเนี่ยพอต้องย้ายการทำงานมาอยู่สมมติว่าเป็นมณฑลยุนนานนะครับถึงแม้คนยุนนานจะพูดภาษาจีนนี่แหละแต่เป็นภาษาจีนท้องถิ่นยังไงคนที่มาจากปักกิ่งก็จะฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันต่างจากในเมืองไทยเนาะของไทยเราต่างกันแค่สำเนียงแต่คำโดยส่วนใหญ่ประมาณว่าคนเหนือมาพูดคนใต้ก็พอฟังออกหรือคนใต้พูดแล้วคนอีสานก็พอฟังออกแต่ของจีนนี่บางทีคนละคำกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าในกรณีของไทยถ้าเราไปเจอคนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างผมเป็นคนปักใต้ผมใช้ภาษาใต้เป็นปกติตั้งแต่เด็กนะครับแต่พอผมไปอยู่ในท้องทุ่งท้องนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยสำเนียงมันจะแปลงกลายแบบจนกระทั่งห่างไกลจากความเข้าใจของเราในกรณีของจีนเนี่ยแผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมีสำเนียงพูดแตกต่างกันกี่สำเนียงเนี่ยเคยมีการสำรวจว่ามี200กว่าสำเนียงว่ากันว่ายังน้อยกว่าบางประเทศด้วยนะครับแต่200กว่าสำเนียงก็สร้างความปวดเสียงเดือนเก้าได้พอสมควรตั้งแต่ที่จีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปี1949เนี่ยรัฐบาลจีนพยายามให้คนจีนทั้งประเทศเนี่ยใช้ภาษาจีนกลางนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องภาษาจีนฮักกาหรือจีนแคะเนี่ยผมเคยไปพบกับจีนฮักกาที่มณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนนะครับที่มีบ้านกลมๆนะครับปรากฏว่าเขาพูดจีนแค่กันไม่ได้แล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยสื่อสารด้วยภาษาจีนแค่ไม่ได้นอกจากต้องใช้ภาษาจีนกลางค่ะเรื่องภาษานี้ก็กลืนกลายดิฉันเคยไปพูดภาษาจีนไหหลำกับคนไหหลำซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ปรากฏว่าคำศัพท์บางคำเขาไม่เข้าใจคำตอบก็คือว่าคำศัพท์เหล่านั้นน่ะมันเคยถูกใช้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคือเป็นภาษาสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราอะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนจีนเขาไม่ใช้กันอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของภาษาเนาะทีนี้ถ้าลงมาที่จีนฮักกาที่เรากำลังจะคุยเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งเป็นหนึ่งใน5กลุ่มใหญ่ที่จีนแค่มีอยู่ในเมืองไทยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจหลายเรื่องค่ะที่อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความอย่างแรกก่อนก็คือว่ามันมีทั้งส่วนที่เหมือนกับจีนอื่นๆโดยทั่วไปและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเองที่แตกต่างอาจารย์เล่าเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะส่วนที่เหมือนเนี่ยก็คือเรื่องของโดยภาพรวมของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อนะครับจีนฮักกาก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากชาวจีนโดยทั่วไปเช่นเวลาฉลองเทศกาลตรุษจีนก็ฉลองเหมือนกับคนจีนทั้งประเทศแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือในแง่ของรายละเอียดเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากจีนทั่วๆไป
นะครับถ้าเราจะเริ่มพูดเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าเวลาเราพูดถึงจีนฮักกาหรือจีนแคะนะครับยังมีคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยอ่ะคิดว่าจีนฮักกาหรือจีนแคะนี้เนี่ยมิใช่ชนชาติจีนแต่จริงๆก็คือชนชาติฮั่นหรือชนชาติจีนอาจจะเป็นเพราะว่าคำเรียกทำให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเขาใช่คนจีนหรือเปล่านะครับผมมักจะพบอยู่เสมอแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวจีนแคะหลายร้านนะครับคำว่าแคะนี่เขาใส่รอเรือเข้าไปด้วยอ๋อซึ่งแคะคนละความหมายกับแคะที่แปลว่าคนตัวเตี้ยเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยหมายถึงจีนแคะที่ไม่มีรอเรือนะครับส่วนจีนแคะที่มีรอเรือไม่ใช่สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องจีนไอ้แคะที่เป็นรอหรือที่มีรอเรือต้องถามสโนไวท์นะครับเพราะสโนไวท์จะรู้ดีกว่าเพื่อนนะครับค่ะถ้าพูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนเวลาที่เราพูดถึงกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะพบว่าทางแต่จิ๋วจะมาทางกวางตุ้งทางซัวเถาทั้งนั้นไหหลำก็จะมีเกาะไหหลำในพื้นที่โลเคชั่นจีนแคะนี่เป็นกลุ่มที่อยู่ในมณฑลประมาณช่วงไหนยังไงคะอาจารย์โอ้เราต้องเริ่มจากถิ่นเดิมของจีนแคะก่อนนะครับจีนแคะนี้มีถิ่นท้องถิ่นเดิมอยู่ทางภาคเหนือของประเทศจีนซึ่งว่ากันว่าก็คือแถวปักกิ่งปัจจุบันนี้ทีนี้จากช่วงเวลานับ1,000-2,000 ปีที่ผ่านมานี้จีนแคะนั้นหรือจีนฮักกาได้อพยพจากทางเหนือลงมาทางใต้นะครับปกติแล้วจะมีเป็นระยะแต่ว่าการอพยพครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจีนฮักกาหรือจีนแคะนี้นะครับมีอยู่5ระลอกใหญ่ๆใน5ระลอกนี้เนี่ยสาเหตุของการเคลื่อนย้ายเนี่ยเหมือนกันหมดนั่นคือมันเกิดศึกสงครามทางภาคเหนือแล้วทำให้จีนแคะนี้เนี่ยไม่สามารถอยู่กับภาวะที่มันไม่สงบได้การเอาตัวรอดอย่างหนึ่งก็คือการอพยพเคลื่อนย้ายและเวลาที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายก็ไม่ใช่ไปกันเพียงแค่ไม่กี่ครอบครัวนะครับหากแต่ยกกำลังไปเนี่ยเป็นจำนวนคนเนี่ยนับแสนคนเริ่มจากระลอกแรกๆเนี่ยเวลาอพยพไปก็ไกลจากทางภาคเหนือนะแต่ว่าจะมาอยู่ทางแถบทางใต้ๆของประเทศจีนแต่พอระลอกหลังๆเนี่ยยิ่งอพยพไปไกลที่สุดนี้เนี่ยไปทางตะวันตกก็คือที่มณฑลเสฉวนในปัจจุบันนี้นะครับการอพยพแต่ละระลอกนี้เนี่ยทิ้งช่วงห่างกันหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีเมื่อชาวจีนแคะเหล่านี้อพยพไปถึงที่ไหนเนี่ยก็ต้องอยู่ผสมปนเปกับเจ้าของพื้นที่เดิมพออยู่ผสมปนเปกับเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วพอเวลาผ่านไปนับ10นับ100ปีเนี่ยนับพันปีเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวจีนแคะเหล่านั้นมีภาษาจีนแคะที่อาจจะผสมผสานกับภาษาจีนของเจ้าของพื้นที่เดิมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุที่อาจารย์บอกว่าผู้จีนแคะแล้วคนจีนแคะบางส่วนก็ไม่เข้าใจแล้วด้วยไหมฮะใช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนที่ศึกษาเรื่องภาษาจีนแคะนะครับเขาสามารถแยกแยะได้ว่าภาษาจีนแคะหรือจีนฮักกาที่พูดกันในทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด18สำเนียงโอ้ซึ่งแน่นอนล่ะไม่มีใครฟังใครรู้เรื่องเขาถือว่าเป็นสาขาของเสียงจีนแคะหรือฮักกาผมต้องพูดถึงนัยยะทางภาษาศาสตร์ด้วยนะครับภาษาจีนในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนักภาษาศาสตร์ได้แบ่งภาษาจีนออกเป็น 6-7 สาขาด้วยกันนะครับอย่างเช่นภาษาจีนทางตอนเหนือที่เราเรียกว่าแมนดารินหรือจีนกลางเนี่ยก็เป็นสาขาหนึ่งหรือภาษาจีนฮกเกี้ยนก็เป็นภาษาจีนในสาขาหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาจัดให้ภาษาจีนฮักกาก็เป็น1ใน7สาขานี้ก็แสดงว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็ความเป็นรากฐานของภาษาจีนดั้งเดิมเอาไว้อยู่มากใน18สำเนียงเนี่ยนะครับมันก็กระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่ของประเทศจีนถ้าถามว่าสำเนียงที่เรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับดั้งเดิมหรือเป็นออริจินอลเลยเนี่ยนะครับคือสำเนียงภาษาจีนฮักกาที่ไหนก็ว่ากันว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นสำเนียงจีนฮักกาที่อยู่ในเมืองเหมยเซียนของมณฑลกวางตุ้งซึ่งก็คือภูมิลำเนาเดิมของจีนแคะในประเทศไทยทำไมจึงมีความดั้งเดิมและความดั้งเดิมนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับภาษาจีนฮักกาในเหมยเซียนเนี่ยยังมีหลายคำแบบที่คุณโสภิตได้พูดไปอยู่ช่วงหนึ่งว่าเป็นภาษาที่ใช้กันมานานนับพันปี
แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนั่นก็คือหมายความว่าใช้กันตั้งแต่ตอนที่ตนเองเนี่ยยังอยู่ในถิ่นเดิมทางภาคเหนือของประเทศจีนพออพยพมาอยู่ที่เหมยเซียนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงใช้สืบทอดติดต่อกันมาประเด็นที่2จีนฮักกาที่เหมยเซียนนี้เนี่ยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจากที่ตนเคยอยู่ในทางภาคเหนือในเรื่องของวัฒนธรรมความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปผูกชะตาให้ดูดวงนะครับกับหมอดูประจำชุมชนถ้าดูแล้วบอกว่าเอ้ยวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดของเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีนะควรจะตั้งชื่อว่าอย่างไรอย่างไรเนี่ยไอ้ชื่อจีนที่เป็นทางการก็ตั้งกันไปแต่เขาจะมีชื่อที่เรียกกันเล่นๆเป็นชื่อเล่นนะจีนอื่นๆนั้นจะไม่ค่อยได้ทำมากเท่าไหร่แต่ว่าจีนฮักกาเนี่ยจะใช้เช่นคำว่าเก้วในภาษาจีนฮักกาเนี่ยก็คือไอ้หมาทำนองว่าตั้งชื่อให้มันฟังดูแล้วเหมือนกับคำด่าหรือแรงๆเพื่อเป็นการแก้เคล็ดอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินซึ่งก็ยังคงสืบทอดมาจากทางจีนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเช่นเต้าหู้ยัดไส้ลูกชิ้นหมูเป็นเมนูอาหารที่ถ้าจะว่าไปแล้วคนไทยจำนวนไม่น้อยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักนะแล้วก็เชื่อมโยงได้ถึงได้เข้าใจว่าเออเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแคะคือของจีนแคะแต่ถามว่าลงไปในรายละเอียดอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะถ้าอยู่ห่างไกลแต่รู้แน่ๆว่าอาหารอร่อยก็คือคนจีนแคะทำเก่งครับทีนี้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเมนูหนึ่งคือลูกชิ้นหมูเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ก็มีลูกชิ้นหมูขายกันทั่วไปเนี่ยอันนั้น ก็ถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นลูกชิ้นหมูที่เป็นลูกชิ้นหมูทั่วไปซึ่งผลิตขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่กินลูกชิ้นเนื้อคือไม่กินเนื้อวัว นะครับแต่ของจีนฮักกาเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าลูกชิ้นหมูของจีนฮักกาเนี่ยจะผสมแป้งมันแล้วก็ปลาหมึกแห้งซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับตัวของลูกชิ้นมีเนื้อสัมผัสเวลาขบเคี้ยวอะไรเข้าไปซึ่งแตกต่างจากลูกชิ้นทั่วไปอาหารของจีนแคะหรือฮักกานี้เนี่ยนะครับมักจะมีปลาหมึกแห้งหรือกุ้งแห้งเนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่ในหลายเมนูด้วยกันเรียกว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นอกนั้นที่ผมเห็นเป็นอาหารขึ้นโต๊ะของจีนฮักกาก็คือไก่อบเกลือนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทั่วไปก็เริ่มรู้จักกันมากแล้วก็คือเคาหยกหมู3ชั้นนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่คนจะดูแลรักษาสุขภาพและลดน้ำหนักก็ลืมไปเลยนะคือลืมคิดเรื่องสุขภาพไปก่อนเพราะต้องกินอาหารจานนี้ก่อนเป็นจานอร่อยจานโปรดของหลายๆคนค่ะคำว่าเคาหยกเนี่ยนะครับผมไม่รู้ใครเป็นคนแผงคำนี้ขึ้นมานะครับ คือจริงๆมันมาจากภาษาจีนแค่ออกเสียงว่าแควหยุกนะฮะแควหยุกทีนี้ไอ้แควหยุกเนี่ยไอ้คำว่าหยุกเนี่ยมันเป็นเสียงนาสิกคือขึ้นจมูกคนไทยก็คงไม่ถนัดที่จะออกเสียงแต่ผมก็ชื่นชมคนที่ทำให้มันฟังดูแล้วเป็นภาษาไทยอ่านว่าเขาหยกกันง่ายๆนะครับเป็นเมนูปรุงหมู3ชั้นนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสนะคะซึ่งผ่านการต้มแล้วก็เคี่ยวมานานจนกระทั่งเรียกว่านุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยใช่ครับค่ะพูดถึงเมนูนี้แล้วผมเคยเจอเมนูที่เชียงใหม่เขียนเมนูนี้แหละแต่คำว่าเขานี่เขาเติมรอเรือเข้าไปด้วยผมนี่เห็นแล้วก็ขำ รอเรือใส่ผิดที่นี่ผิดความหมายนะใช่ค่ะกลายเป็นเคราหยกเนี่ยโอ้ดูไม่จืดเลยค่ะจีนแค่ในโดดเด่นในเรื่องของอาหารนั่นก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่ามีอีกหลายอย่างที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากๆด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักอิสระเสรีสะท้อนได้ตั้งแต่การที่จีนแค่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ชอบอยู่ติดที่ติดทางหรือว่าอยู่ตั้งรกรากอย่างยาวนานแต่ว่าเดินทางโยกย้ายแล้วก็พยพด้วยแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือในความรักอิสระเสรีเนี่ยผู้หญิงจีนจะมีค่านิยมคือต้องรัดเท้าให้เท้าเล็กๆ เป็นรูปดอกบัวเพื่อจะสะท้อนว่าเป็นผู้หญิงที่มีชาติตระกูลเป็นหญิงผู้ดีแต่ว่าสำหรับจีนฮักกาเนี่ยไม่ได้ถือขนบค่านิยมแบบนี้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้ได้ไหมคะคือเนื่องจากชาวจีนแค่ชอบอพยพแล้วชอบอยู่อย่างสงบนะครับแล้วก็รักอิสระเสรีไม่ชอบไปสูงสิงกับใครเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดค่านิยมในการรัดเท้าผู้หญิงจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจีนฮักกาจึงห่างไกลข้อมูลตรงนี้คือไม่รับรู้อีกประการหนึ่งตัวเองก็อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลจากคนจีนโดยทั่วไปเวลาที่อพยพไปไหนเนี่ยก็แน่นอนแหละต้องมาเจอเข้ากับเจ้าของพื้นที่เดิมก็จริงแต่ว่าจีนฮักกาเนี่ยพอเ
พอไปถึงถิ่นนั้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะคลุกคลีตีมงกับเจ้าของพื้นที่เดิมโดยไม่จำเป็นดังนั้นเวลาจะไปสร้างบ้านเรือนอะไรก็แล้วแต่ก็จะสร้างในที่ที่มันห่างไกลที่ไม่มีใครอยากจะไปเช่นมักจะสร้างบนเนินเขาสร้างในถิ่นที่มันกันดารหน่อยยอมให้ตัวเองลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหญิงจีนฮักกานี้เนี่ยจึงอยู่อย่างอิสระแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมารัดเท้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าหญิงจีนแคะหรือฮักกาไปรัดเท้าแล้วเนี่ยแล้วเวลาต้องไปทำไร่ไถนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทนทุกข์ทรมานมากหญิงฮักกาเนี่ยจึงขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันจนกระทั่งเคยมีครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าผู้ชายจีนคนไหนอยากจะได้เมียดีเนี่ยที่ขยันขันแข็งเนี่ยต้องเป็นเมียฮักกาทีนี้ในความที่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับผู้คนแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการออกแบบบ้านภูมิสถาปัตย์ก็แตกต่างแล้วก็ยังเป็นบุคลิกลักษณะที่สะท้อนไปถึงเรื่องของอุปนิสัยใจคอในการใช้จ่ายของกลุ่มจีนฮักกาที่แตกต่างยังไงคะอาจารย์ใช่ครับพอปลีกตัวไปอยู่ต่างหากแล้วนี้นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าจีนฮักกาเนี่ยเขาอยู่กันเป็นป้อมเป็นวงกันก็จริงนะครับแต่พอไปอยู่ในที่ห่างไกลแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาเช่นอาจจะเจอโจรมาปล้นสะดมหรืออะไรก็แล้วแต่เอกลักษณ์อันแรกสุดก็คือการสร้างบ้านของจีนฮักกาซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับบ้านของชาวจีนโดยทั่วๆไปลักษณะบ้านของจีนฮักกาเนี่ยจะสร้างให้ดูเหมือนกับเป็นป้อมค่ายมีรั้วรอบขอบชิดอยู่กันเหมือนกับมีกำแพงโอบล้อมในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่สร้างสูง 2-3 ชั้นนะครับในตัวบ้านรอบๆเนี่ยจะมีช่องหน้าต่างสำหรับดูการเคลื่อนไหวจากภายนอกนะครับผมคิดว่ามีบ้านประเภทหนึ่งที่คนไทยเราในระยะหลังเนี่ยรู้จักและก็สนใจมากขึ้นคือบ้านที่เป็นเราภาษาจีนเรียกว่าถูหลงที่เป็นบ้านทรงกลมอันนั้นก็เป็นบ้านประเภทหนึ่งของจีนฮักกาแล้วส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนนะครับถ้าใครเข้าไปดูในบ้านทรงกลมนี้นะครับนอกจากมันจะเหมือนป้อมค่ายแล้วเห็นถึงวิธีกลไกในการป้องกันตนเองแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือประตูใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าไปในบ้านนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประตูหนาแล้วนะเขาจะมีกลไกในการป้องกันภัยอีกด้วยเหนือประตูด้านในเขาจะทำเป็นรูขนาดใหญ่แล้วก็เจาะไอ้ตรงขื่อเนี่ยจะทำเป็นร่องน้ำเวลาที่มีโจรมาปล้นสะดมแล้วเกิดโจรเนี่ยเอาไฟมาสุมประตูซึ่งทำด้วยไม้เนี่ยประตูนั้นก็จะไหม้แต่ว่าจีนฮักกานั้นจะมีวิธีการนะครับในการทำเป็นร่องอยู่ภายในร่องน้ำแล้วจะเทน้ำนะครับให้มันลงไปไม่ว่าคุณจะจุดไฟอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะจุดไม่ติดเราดูภายนอกมันจะเหมือนป้อมค่ายก็จริงแต่ภายในเนี่ยยังมีกลไกในระบบป้องกันตัวเองที่ผมคิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาซึ่งผมเองก็คิดไม่ถึงนะว่าคิดได้เก่งมากนะครับบ้านของจีนฮักกานั้นจะมีอยู่ 4-5 แบบซึ่งจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็จะไม่เหมือนกับบ้านของคนจีนโดยทั่วไปโดยสรุปแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นป้อมค่ายเขาต้องเซฟตัวเองเอาไว้จากการปล้นสะดมหรือจากศัตรูภายนอกแล้วทีนี้อุปนิสัยของการใช้จ่ายก็ถูกมองเป็นข้อกล่าวหานะว่าจีนฮักกาดูจะประหยัดมัธยัสถ์มากกว่าจีนในชาติพันธุ์อื่นๆอันนี้มันเกี่ยวโยงกับที่มาที่ไปหรือประวัติศาสตร์หรืออดีตในเบื้องหลังยังไงคะอาจารย์จีนฮักกาปลีกตัวเองออกจากชุมชนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในเฉพาะที่เฉพาะทางของตัวเองเลือกทำเลเนี่ยมักจะเลือกในที่ที่ไม่มีใครเขาอยากจะไปมันไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เดินทางไปมาหาสู่กันก็ยากลำบากนะครับจนกระทั่งมีคำกล่าวคำหนึ่งว่าจีนฮักกาถ้าไม่ใช่อยู่บนภูเขาก็แสดงว่าไม่ใช่จีนฮักกา นะครับไปอยู่ที่แบบเขาถึงยากอ่ะใช่ฉะนั้นพอทรัพยากรก็สู้ที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมครับคือไม่อุดมสมบูรณ์ยังต้องระแวดระวังภัยจากภายนอกที่มาคุกคามเพราะฉะนั้นโดยการดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยทำให้ทรัพยากรของจีนฮักกานั้นค่อนข้างมีจำกัดเขาก็จึงใช้ทรัพยากรอย่างค่อนข้างกระเม็ดกระแมกผมไม่แปลกเลยผมซึ่งเป็นจีนฮักกาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมก็จะพบว่าครอบครัวของจีนฮักกานี้เนี่ยเขากระเม็ดกระแมกจริงๆกระเม็ดกระแมกนี้ไม่ใช่ว่าอดมื้อกินมื้อนะกินอิ่มทั้ง3มื้อนั่นแหละแต่ว่าพยายามที่จะไม่กินทิ้งกินขว้างเวลากินนั้นกับข้าวบนโต๊ะก็อาจจะไม่มากเท่ากับจีนอื่นๆหรืออาจจะไม่พิสดารเท่านะครับมันก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายการให้เงินให้ทองเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเคยคุยกับคนจีนพ้นทะเลรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่จีนฮักกานะทุกคนก็จะบอกพูดล้อเล่นกันที่สนิทกันว่าไอ้พวกจีนฮักกานี่มันขี้เหนียวสิ่งที่อาจารย์เล่ามาสะท้อนได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันคิดว่าถ้า
ราได้เข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจรากความคิดหรือประวัติเบื้องหลังของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยจะทำให้เรายอมรับในตัวตนเขาได้มากขึ้นและมีความเข้าใจจากจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่งได้และไม่ด่วนตัดสินกันละกันนะคะในทุกชาติพันธุ์เนี่ยมีเรื่องเบื้องหลังของตัวเองทำให้เป็นปัจจุบันนี้ค่ะคือเข้าใจอดีตจะรู้จักปัจจุบันแล้วก็สามารถจะมองถึงอนาคตได้ด้วยต่อมาถึงว่าฮักกาตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยเราก็จะพบเยอะอยู่ในกวางตุ้งนะฮะแล้วก็บางพื้นที่ซึ่งแยกจากสำเนียงของการพูดนะส่วนหนึ่งละแต่วิถีชีวิตเนี่ยอาจจะกลืนกลายคล้ายๆกันกับจีนโดยส่วนรวมละว่ามาถึงจีนโพ้นทะเลบ้างเอาอย่างในเมืองไทยนี่เป็นหลักฐานตระกูลที่เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ยก็มาจากสืบทอดของลูกหลานจีนฮักกาจำนวนไม่น้อยยกตัวอย่างตระกูลล่ำซำหรือคุณทักษิณชินวัตรหรือแม้กระทั่งถ้าถอยไปในกลุ่มของผู้นำจีนในอดีตอย่างเช่นดร.สุนยเซนนี่ก็เป็นจีนฮักกาเหมือนกันมันมีบุคลิกลักษณะหรือว่าคนจีนฮักกาเนี่ยไปประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของบ้านเมืองยังไงบ้างอาจจะรวมทั้งประเทศไทยและประเทศจีนก็ได้เพราะว่าจีนฮักกานั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนการรักษาเอกลักษณ์ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับจีนฮักกาที่เป็นเพศชายนะครับยังมีความเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็คือว่าจีนฮักกาเนี่ยจะไม่ค่อยไปชอบเสี่ยงภัยอะไรแบบสมมติเปรียบเทียบกับจีนแต้จิ๋วนะครับจีนแต้จิ๋วนั้นจะถือว่าเป็นจีนที่กล้าได้กล้าเสียเช่นเรื่องของการทำการค้าอะไรอย่างนี้แต่จีนฮักกานั้นก็จะไม่นิยมนอกจากจะอยู่เงียบๆแล้วนะยังทำการค้าอาจจะสู้จีนแต้จิ๋วไม่ได้ด้วยแต่สิ่งที่จีนฮักกามีก็คือนิยมที่จะให้ลูกหลานเนี่ยเรียนหนังสือเกิดถ้าเป็นอดีตเนี่ยก็มีจีนฮักกาที่เป็นขุนนางชั้นสูงจำนวนไม่น้อยนะครับที่สอบไล่ได้เป็นบัณฑิตนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเรียนได้สูงแต่ว่าเอาละถ้าสมมติว่าเรียนได้ไม่สูงแล้วจะต้องมาทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจีนฮักกาเนี่ยก็ไม่นิยมให้ลูกหลานของตัวเองไปทำงานในลักษณะของการใช้แรงงานแบบเข้มข้นไม่เหมือนจีนอื่นๆนะครับแต่จะนิยมส่งเสริมให้ไปช่างหัตถกรรมหรือช่างฝีมือมากกว่าถ้าดูจากเมืองไทยเนี่ยนะครับเราจะพบว่าจีนฮักกาเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่มีความรู้นะครับก็จะไปทำงานเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักคิดนักเขียนแต่ถ้ารู้หนังสือน้อยคือเรียนมาไม่สูงเนี่ยก็จะเป็นช่างฝีมือในเมืองไทยสมัยหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าจีนฮักกาเป็นช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำรองเท้ากระเป๋าเครื่องหนังการเป็นช่างทองช่างเงินแม้กระทั่งการเป็นช่างตัดเสื้อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจีนฮักกาพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าในแง่ของการส่งเสริมลูกหลานของชาวจีนฮักกาก็คือให้ไปเรียนรู้เป็นงานในเชิงวิชาการคือฝ่ายบุญมากกว่าฝ่ายบู๊ใช่ครับเพราะอย่างในเมืองไทยเนี่ยนะคะผู้ที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักในสายวิชาการก็หลายท่านอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยท่านหนึ่งใช่ไหมท่านอาจารย์ดร.เขียนธีรวิทย์หรือว่าอาจารย์สมภพมานารังสรรค์สองท่านนี่ก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคุณสนานจิตบางสะพานนะก็เป็นนักเขียนคุณปราณีศรีกำเนิดเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นลูกหลานที่มาไกลจากทางโพ้นทะเลสำหรับจีนในอีก4กลุ่มใหญ่ในเมืองไทยก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างแต่จิ๋วนี่เป็นพ่อค้านะคะประสบความสำเร็จเยอะถ้ากวางตุ้งนี่ก็มีร้านอาหารดังๆเยอะหรือกลุ่มไหหลำนี่ก็จะเป็นพวกตระกูลช่างไม้แล้วก็งานช่างอยู่เหมือนกันซึ่งก็ต้องว่าเป็นกลุ่มๆไปนะครับแต่เราพูดในฮักกาวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากรณีของฮักกานั้นค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากจีนทั่วไปอย่างค่อนข้างโดดเด่น คือผมหมายความว่าจีนพ้นทะเลอื่นๆในเมืองไทยเช่นจีนแต้จิ๋วฮกเกี้ยนกวางตุ้งหรือไหหลำเนี่ยเช่นเรื่องบ้านนี้ก็ไม่ได้มีเอกลักษณ์แบบที่จีนฮักกาเป็นค่ะครับแต่ว่าเราอาจจะพูดถึงเอกลักษณ์อย่างอื่นของจีนเหล่านี้เช่นอาหารอ๋ออันนี้แตกต่างกันแน่หรือแม้กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิตในบางแง่มุมอันนี้ก็มีความแตกต่างแต่ว่าไอ้ที่จะโดดออกมาแบบจีนฮักกานี้เนี่ยนะครับจีนใน4กลุ่มหลังนั้นจะไม่ค่อยจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมรวมทั้งจีนในแผ่นดินใหญ่ที่มีหู200กว่าสำเนียงนะครับการที่จะมีเอกลักษณ์ที่โดดออกมาอย่างเรียกว่าฉีกออกมาเลยแบบจีนฮักกาเนี่ยหาได้น้อยการได้รู้จักจีนฮักกานั้นนะครับที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักจีนพ้นทะเลกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยได้มากขึ้นต่อจินตนาการและปฏิสัมพันธ์ต่อชาวจีนเหล่านี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับรู้สึกน่าพึงพอใจมากขึ้นเราจะนำจีนในกลุ่มอื่นๆมาพูดคุยกันต่อใน EP ถัดไปนะคะเพื่อจะทำให้ได้เห็นแง่มุมที่รอบด้านค่ะและนี่ก็คือเรื่องที่มองจีนมุมใหม่นำมาพูดคุยกันในวันนี้
ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.